ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกันหน่อยมาอีกแล้วครับในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเขื่อนนะครับป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างพังต่อหน้าต่อตาชาวบ้านครับไปดูภาพวินาทีที่เขื่อนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมันพังกันหน่อยไปแล้วไปให้ร้องไปเพลงต้องมาด้วยมันเพลงต้องมาอีชื่อเหมือนไททานิกอ่ะไปแล้วครับอ่ะไปไงเรียบร้อยคือแค่ภาพเนี่ยเราเห็นเราก็สะเทือนใจแล้วนะคะแต่ว่าคนที่เสียงภาพเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็ดูไม่ใช่เรื่องที่น่าจะวิตกกังวลสักเท่าไหร่แต่จริงๆมันดูเป็นเรื่องใหญ่นะฮะตลกร้ายอะค่ะเป็นตลกร้ายใช่ร้องเพลงไปเนี่ยคือมันลอยไปแล้วน่าจะทำยังไงแล้วมันก็ค่อยๆจมเหมือนภาพสโลโมชั่นด้วยนะโอ้โหนี่ครับจมหายเหมือนไททานิกเด็กสมัยนี้ที่อาจจะดูรายการของเราอยู่อาจจะไม่ทันไททานิกนี่เป็นภาพยนตร์ที่โอ้โหเป็นเรือยักษ์ใหญ่ที่ไม่คิดว่ามันจะจมได้แต่มันก็จมเช่นเดียวกันกับเขื่อนที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะดูภายนอกดูแข็งแรงทนทานแต่โอ้โหไม่ทันได้เปิดใช้แล้วก็ยังไม่ทันจะเสร็จสมบูรณ์จมไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านแบบนี้ครับนี่เป็นวินาทีนะครับที่เขื่อนนะครับป้องกันริมตลิ่งที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่บริเวณหน้าวัดเชิงเลนในตำบลท่าอิดปากเกร็ดนนทบุรีค่อยๆพังจมลงไปจมลงไปจนหายไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่มายืนดูอยู่นี่นะฮะคือเป็นช่วงของการก่อสร้างช่วงที่2ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครับจากหน้าวัดแสงสิริธรรมหมู่ที่5ไปจนถึงหน้าวัดเชิงเลนหมู่ที่8สะพานตรงจุดนี้เนี่ยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี57คุณหน่อยแน่ค่ะแล้วกำหนดเดิมจริงๆเนี่ยมันจะต้องเสร็จในปี66เดือนกุมภาพันธ์แต่ปรากฏว่าติดช่วงของโควิดก็เลยขอขยับขยื่นมานะฮะแล้วก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างลักษณะเนี่ยเป็นเขื่อนซีเมนต์กว้าง3เมตร15เซนนะสูงจากพื้นปูนเนี่ยประมาณเมตร20ความยาวเข็มเนี่ยลึกประมาณ21เมตรแล้วมันก็เกิดเหตุพังถล่มเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตอนประมาณ 5:30 นครับค่ะพังไม่ใช่พังน้อยๆครับพังยาวถึง75เมตรด้วยกันแล้วระหว่างที่พังจมลงไปเนี่ยก็ไปเจอปลายเส้นเหล็กเนี่ยโผล่ออกมาทั้ง2ด้านแล้วที่บริเวณริมตลิ่งที่เราได้เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยเราก็จะเห็นกองดินเนี่ยที่ถูกนำมาวางไว้แล้วก็ยังเจอรถแบ็คโฮเนี่ยจอดอยู่เลยค่ะชาวบ้านแล้วก็คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาคาดว่าน่าจะอยู่การระหว่างปรับภูมิทัศน์พื้นที่ด้านในเขื่อนนี่นะฮะค่ะไปสอบถามนายกอบต.ท่าอิดหน่อยคุณปรีดาเชื้อผู้ดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีด้วยท่านว่ายังไงท่านบอกว่าในพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยเคยเจอน้ำท่วมหนักตอนปี54เป็นมหาอุทกภัยจึงมีการก่อสร้างเขื่อนตรงนี้ขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับซึ่งชาวบ้านเองเขาก็มีความหวังนะพอเห็นทางการเห็นหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยโอ้โหใช้โครงการขนาดใหญ่มาสร้างเขื่อนกะว่าจะป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ดินทรุดในพื้นที่ได้แต่ปรากฏว่าสร้างยังไม่ทันจะเสร็จครับยังไม่ทันจะส่งมอบด้วยก็เกิดปัญหาเขื่อนพังไปต่อหน้าต่อตาตอนนี้อยากจะกราบกรานกรมชลประทานที่รับผิดชอบให้มาแก้ไขหน่อยถ้าแก้ไขแล้วขอให้สะพานตรงจุดนี้มันมีความมั่นคงกว่านี้ได้หรือไม่ไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยนะฮะความรู้สึกของนายกอ่ะเราต้องการให้สร้างได้มาตรฐานฮะเพราะว่าเราไม่อยากให้ป้องกันตลิ่งอย่างเดียวต้องป้องกันน้ำท่วมด้วยใช่ไหมหลวงพ่อใช่ในอนาคตแต่เขื่อนดั้งเดิมที่วัดเชิงเลนทำเนี่ยแน่นหนามากที่เรายืนอยู่นี่แน่นหนามากแน่นหนามากแต่นี่ด้วยความสุขชาวท่าอิฐตำบลใกล้เคียงน่ะก็ดีใจที่ได้โครงการอันนี้เพราะอนาคตจะได้ช่วยกันในการแก้ปัญหาในระยะยาวเมื่อปี54เราโดนหนักมากนะฮะก็หวังว่าต่อไปจะเป็นตัวอย่างให้กับกรมชลได้ว่าแก้ไขเมื่อมีตัวอย่างอย่างนี้แล้วต้องทำให้มันมั่นคงมากกว่านี้แล้วก็เราชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการให้ป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยไม่ใช่ป้องกันตลิ่งอย่างเดียวขอให้ชัดเจนนะฮะแล้วช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปนะมันจะมีปรากฏการณ์ลานินญาแปลว่ามันจะมีน้ำเนี่ยเยอะมากขึ้น
ชาวบ้านแถวนั้นพระที่อยู่ตามวัดวาอารามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากสาเหตุตอนนี้นะคาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพน้ำขึ้นน้ำลงทำให้เขื่อนรับน้ำหนักไม่ไหวประกอบกับมีการถมดินด้านในเขื่อนครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการเนี่ยก็จะไปลงพื้นที่ในช่วงเช้าวันนี้เพื่อมาตรวจสอบสาเหตุการพังถล่มของเขื่อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็น่าเป็นห่วงด้วยเพราะว่าถ้าดูด้านในนะคะนอกเหนือจากด้านนอกที่มันทรุดลงไปแล้วเนี่ยจะเห็นตรงพื้นนะคะบางจุดภายในใกล้ๆกับตลิ่งเนี่ยมันมีลักษณะของพื้นที่ทรุดตัวลงไปด้วยอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไปในจุดพื้นที่แล้วตรงไหนที่เสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องมีการกันพื้นที่ไม่ให้ชาวบ้านหรือว่าคนที่เข้าไปบริเวณใกล้ตลิ่งกลัวว่าจะได้รับอันตรายด้วยนะคะ